สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำดอกมะลิเนื่องในวันแม่กันนะคะเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็มีหลอดนะคะขนาด8มิลค่ะสีขาวนะคะ1ดอกนะคะต้องใช้หลอด2อันนะคะ1ดอกนะคะแล้วก็ใบค่ะเป็นใบกุหลาบก็ได้นะคะแล้วก็ลวด1ดอกใช้ลวด1เส้นนะคะความยาวประมาณ20เซนก็ได้ค่ะก็เทปกาวสองหน้านะคะฟอลล์เทปเทปใสกรรไกรเริ่มกันเลยนะคะก็นำหลอดที่เรามีนะคะหลอดสีขาวนะคะตัดตรงนี้ออกไปค่ะแต่เราใช้นะคะไม่ทิ้งนะคะตัดตรงทิ้งค่ะแล้วก็นำลวดนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็จะซอยหลอดนะคะการซอยหลอดนะคะเราจะค่อยๆเริ่มซอยจากเล็กแล้วก็ใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะดูนะคะซอยไปแล้วนะคะดันลวดขึ้นไปให้สุดนะคะซอยจากเล็กไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ2มิลแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยถ้าไม่มีลวดก็ต้องค่อยๆซอยหน่อยนะคะไม่งั้นหลอดจะขาดนะคะไม่จำเป็นต้องเท่ากันเป๊ะนะคะหลอดได้อย่างนี้นะคะหนึ่งหลอดได้แบบนี้นะคะอีกอันหนึ่งเราก็มาซอยเหมือนกันค่ะ1ดอกใช้2หลอดนะคะ2อันนะคะตัดออกเหมือนกันแต่ครั้งนี้เราจะซอยใหญ่กว่าหลอดอันแรกนะคะใหญ่กว่าหน่อยนึงประมาณสัก4มิลครึ่งเซนเกือบเซนนะคะเล็งดูนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ใหญ่หน่อยนะคะนำลวดออกเราจะซอยแบบอันเล็กให้ดูก่อนนะคะอันใหญ่ไว้ที่หลังมันง่ายกว่าค่ะเนี่ยนะคะจับมุมเล็กๆขึ้นมาซอยข้างๆนิดเดียวออกนิดเดียวนะคะนิดเดียวค่ะซอยไปเรื่อยจนหมดยันซ้ายสุดของหลอดเลยนะคะอย่างนี้ค่ะออกนิดเดียวค่ะเพื่อให้เป็นมนๆระหว่างกลีบดอกนะคะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าออกมาสวยค่ะ
เสร็จแต่งด้านแล้วนะคะพลิกกลับด้านนะคะซอยไปอีกค่ะเหมือนเดิมค่ะแต่อย่าให้ขาดนะคะอย่าให้ปลายชนกันนะคะเนี่ยให้เหลือประมาณอย่างเงี้ยค่ะซอยไปอีกนะคะสองด้านเลยค่ะเข้าหากันเป็นสามเหลี่ยมอะค่ะแต่ว่าไม่ชนถึงกับขาดนะคะอันนี้เส้นนี้มันมีเล็กจะยากนิดนึงนะคะส่วนไอ้เส้นที่สองน่ะรอบนอกจะใหญ่หน่อยตัดตรงมุมง่ายหน่อยค่ะยากตรงนี้แหละค่ะนิดนึงไม่ต้องซอยก็ได้นะคะถ้ามันเล็กเกินซอยไม่ได้ก็ไม่ต้องซอยก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งเส้นนะคะเราก็เอาปลายกรรไกรนะคะสอดเข้าไปเพื่อให้มันไม่รีบอะค่ะดอกออกมาจะได้สวยนะคะให้มันคลายออกอะค่ะเนี่ยนะคะจะได้เป็นแบบนี้บีบๆให้มันคลายตัวออกเนี่ยมองด้านนี้จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เล็กนะคะนี่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะเนี่ยเล็กไปใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอีกเส้นหนึ่งค่ะซอยเหมือนกันเลยซ้ายไปขวาอันนี้ซอยง่ายหน่อยนะคะหนึ่งด้านแล้วค่ะกลับด้านเหมือนกันนะคะทำจนหมดอะค่ะไม่ยากเส้นนี้ไม่ยากค่ะได้เป็นแบบนี้นะคะกรรไกรคลายหลอดซะเหมือนเดิมก็ดูนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ใหญ่หน่อยใหญ่ทั้งหลอดเลยค่ะพักไว้ก่อนนะคะไปนะคะหลอดเล็กนี้นะคะเรายังใช้ประโยชน์ได้ค่ะเหมือนเดิมซอยเหมือนกันนะคะเป็นดอกตูมนะคะซอยหลอดไปนะคะจากเล็กเหมือนกันตรงนี้ต้องเล็กเริ่มต้นจากเล็กแล้วค่อยใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะ
ใช้แค่ท่อนเดียวค่ะแบบนี้นะคะค่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆนี่ค่ะแค่นี้เองค่ะแล้วก็ซอยเหมือนเดิมค่ะนิดเดียวเสร็จแล้วคลายหลอดเหมือนเดิมจะได้เป็นแบบนี้นะคะเริ่มทำกันเลยนะคะทำเป็นดอกและหยิบอันที่มีปลายเล็กเนี่ยค่ะขึ้นมาก่อนนะคะเอาปลายไว้ด้านซ้ายมือเรานะคะปลายเล็กอะค่ะแล้วก็เทปกาวสองหน้าเลยนะคะนำมาแปะไปที่หลอดประมาณนี้ค่ะไม่ต้องถึงครึ่งเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะแปะไปประมาณตรงเนี้ยค่อนหนึ่งของหลอดอะค่ะค่ะแปะไปเรื่อยค่ะเห็นนะคะแปะเป็นสุดปลายอีกหลอดอีกด้านหนึ่งเลยนะคะแปะจากด้านเล็กมาก่อนนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะตัดค่ะพักไว้นะคะอันนี้ด้านใหญ่ทั้งหมดจะแปะเอาไว้ตรงไหนก่อนก็ได้ค่ะด้านไหนเป็นซ้ายมือขวามือก็ได้ค่ะแปะเหมือนเดิมค่อนหลอดเหมือนเดิมนะคะได้เป็นแบบนี้นะคะตัดค่ะต่อไปหลอดเล็กที่จะทำดอกตูมนะคะเหมือนกันเลยค่ะต้องแปะด้านซ้ายอยู่ตรงเล็กนะคะเห็นไหมคะด้านซ้ายอยู่ตรงเล็กที่เราซอยเล็กแปะเลยค่ะแค่นี้เองนะคะตัดค่ะต่อไปลวดเลยค่ะลวดเราจะ20เซนนะคะแล้วก็พับครึ่งแบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้มีเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านนิดนึงนะคะแบบนี้เลยค่ะตรงนี้ก็ประมาณไม่ต้องเล็กมากอย่างนี้นะคะหัวมันจะเหลือประมาณนี้ประมาณนี้นะคะค่ะดอกตูมก็เหมือนกันพับครึ่งหนึ่งก็หมุนเหมือนเดิมหัวก็ไม่ต้องใหญ่มากแบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะ
ต่อไปเรามาเริ่มทำดอกกันเลยนะคะเราจะนำเส้นที่ซ้ายสุดเล็กอะค่ะเล็กรันจากเล็กไปใหญ่อะนะคะมาทำก่อนนะคะแล้วก็นำลวดที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ดึงเทปกาวสองหน้าออกนะคะกาวสองหน้าออกแล้วก็นำลวดที่เราเตรียมไว้วางไปนะคะเห็นนะคะตรงเริ่มต้นต้องให้แน่นนะคะต้องรัดให้แน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลวดจะหลุดออกไปอะค่ะพันไปเลยนะคะม้วนไปเลยค่ะม้วนไปเรื่อยเลยค่ะม้วนแบบตรงๆนี่แหละค่ะแบบนี้เลยนะคะหนึ่งอันแล้วนะคะได้เป็นแบบนี้นะคะจับไว้นะคะอีกอันหนึ่งนำเทปกาวสองหน้าออกเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นอันที่เราซอยใหญ่เหมือนกันทั้งหลอดอะค่ะต่อไปเลยค่ะม้วนต่อไปเลยนะคะม้วนไปเลยมันไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะไอ้เรื่องตรงซอยหลอดเนี่ยแหละค่ะมันจะเสียเวลานิดนึงประมาณนี้นะคะนี่นะคะติดเทปใสเลยค่ะตรงนี้นะคะเทปใสนะคะแปะไปนะคะเห็นนะคะแบบนี้นะคะจะได้แล้วค่ะดอกมะลิเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเซตตัวพองขึ้นดอกอะค่ะมันจะพองขึ้นเหมือนมะลิจริงๆเลยค่ะนะคะเราก็แปะเทปกาวสองหน้ารอบฐานดอกแบบนี้นะคะแปะเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวสอนทำแปะก่อนก็ได้แปะก่อนนะคะตัดออกเทปกาวสองหน้านี่เราจะใช้เส้นเล็กนะคะ6 มิลค่ะแล้วก็ลอกออกนะคะแล้วก็แปะอีกเพราะว่าตรงฐานเนี่ยตรงฐานมันเป็นโบ๋ๆอย่างเงี้ยนะคะแปะพาดไปให้เต็มให้หมดแปะแล้วก็ดึงออกฐานจะได้ดูไม่น่าเกลียดนะคะแปะให้มันเต็มให้หมดนะคะนี้นะคะแปะไขว้ไปเรื่อยจนกว่าจะเต็มฐานดอกนะคะเสร็จแล้วอันสุดท้ายแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะพักไว้ก่อนก็ได้ค่ะตอนนี้มาทำดอกตูมนะคะดอกตูมเราจะต้องด้านเล็กมาก่อนเหมือนกันนะคะดึงเทปกาวสองหน้าออกใส่เหมือนเดิมให้แน่นบีบให้แน่นตรงต้นขั้วหัวมันให้แน่นอันนี้เป็นดอกตูมนะคะอ
ไปซอยหลอดขาดไปหน่อยนึงซอยอันใหม่ดีกว่าเดี๋ยวไม่สวยพอดีขอโทษนะคะซอยหลอดขาดไปนิดนึงอันเล็กไม่เป็นไรซอยใหม่ได้นะคะจากเล็กมาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องใหญ่มากนี่นะคะถ้ามันชนกันขาดมันก็ไม่สวยอะค่ะประมาณนี้นะคะให้คลายติดเทปไซส์เหมือนเทปกาวสองหน้าเหมือนเดิมด้านซ้ายมือจะต้องเล็กมาใหญ่เหมือนเดิมได้เป็นแบบนี้นะคะดึงเทปกาวสองหน้าออกค่ะแล้วก็ใส่ลวดเข้าไปนะคะตรงต้นหัวนี่ต้องพันให้แน่นเพื่อไม่ให้ลวดหลุดนะคะม้วนไปเรื่อยค่ะดอกตูมทำง่ายนิดเดียวค่ะแค่นี้เองค่ะเนี่ยนะคะติดเทปใสนะคะได้เป็นแบบนี้นะคะนี้นะคะแล้วก็นำเทปกาวสองหน้าแปะเหมือนเดิมแปะไปรอบๆฐานดอกอะค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะไปก็นำฟอลาเทปพันไปเลยค่ะพันไปที่เราเทปกาวสองหน้านะคะแบบนี้นะคะแค่นี้เองเราก็จะได้ดอกตูมที่น่ารักแล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะไหมคะง่ายไหมคะดอกตูมพักไว้ก่อนนะคะต่อมาเรามาพันฟอลาเทปที่ฐานของดอกใหญ่กันนะคะเริ่มเลยนะคะพันไปเลยค่ะสองรอบก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงมาแปะไปด้านล่างแบบนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็บีบนะคะเอามือบีบด้านล่างแบบนี้เห็นไหมคะค่ะแล้วก็พันฟอลาเทปลงมาเลยเนี่ยนะคะเห็นไหมคะด้านล่างจะเป็นแบบนี้ก็พันฟอลาเทปลงมา
แล้วเราก็นำใบที่เราเตรียมไว้นะคะเหมือนเดิมค่ะใบเนี่ยเราจะต้องใส่ลวดไปหัวทิ่มแบบนี้ใส่ใบหัวทิ่มแบบนี้นะคะพันไปเลยค่ะสองข้างเลยนะคะแบบนี้นะคะนำใบหันหลังออกจากกันแบบนี้ก็พันฟอลล์เทปไปเลยนะคะแบบนี้นะคะใต้จะเป็นแบบนี้นะคะพันไปเลยค่ะพอได้สักครึ่งนึงแล้วเราก็นำใบขึ้นมาแบบนี้นำใบพับขึ้นมาแบบนี้นะคะทั้งสองใบเลยค่ะขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็พันฟอลล์เทปก่อนพันฟอลล์เทปเรานำตูมใส่เข้าไปด้วยแบบนี้นะคะจะไม่มีตูมก็ได้จะมีก็ได้มีก็น่ารักดีนะคะแล้วก็พันเลยค่ะพันไปเลยเป็นแบบนี้นะคะเดินแบบนี้ค่ะนะคะเนี่ยแล้วเราก็ตัวช่วยนะคะอันนี้ไม่ทำให้ดูแล้วพอทำให้ดูไปแล้วจะนำมาผสมกันแบบนี้ก็ใส่ไปเลยให้มันติดกันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะเราก็พันฟอลล์เทปไปเลยจะทำเป็นดอกเดียวไม่มีดอกตูมหรือสองดอกก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะนี่นะคะเราก็จัดให้สวยงามนี่ดอกที่เราทำไว้เตรียมไว้นะคะเพราะว่าทำให้ดูแล้วอันนี้นะคะอันนี้ดอกที่เราทำขึ้นมาเมื่อกี้จับไปอย่างนี้มันก็จะบานสักพักมันก็จะบานสวยอะค่ะเพราะหลอดมันจะพองตัวออกดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นคะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะดอกมะลิวันแม่มอบให้กับแม่นะคะสวยให้คุณแม่ดูที่บ้านคุณแม่ก็ถูกใจมากเลยค่ะบอกว่าสวยมากเลยไม่ยากนะคะลองทำดูนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ